แต่ว่าส่วนหนึ่งค่ะที่คนก็ติดตามกันนะคะก็คือบรรยากาศค่ะที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2นะคะจุดนี้เนี่ยเป็นศูนย์ประมวลผลของกรุงเทพมหานครค่ะเขาก็จะรับใบผลคะแนนที่ส่งมาจากแต่ละหน่วยนะคะเพื่อที่จะเข้ามารวมกันแล้วก็ได้สรุปเรื่องของผลคะแนนให้ได้เกิดความชัดเจนได้ติดตามกันค่ะตอนนี้ค่ะเรามีบรรยากาศล่าสุดนะคะจากที่นั่นนะคะไปติดตามกันนะคะกับคุณรัตติยาเรืองขจรนะคะก็รายงานสดบรรยากาศทั้งหมดเข้ามาค่ะคุณคุณธิดาคุณสุตาคะตอนนี้นะคะสื่อมวลชนรวมถึงประชาชนคนกทมนะคะหันมาเกาะติดที่บริเวณลานช้างหน้าอาคารไอรวัฒน์พัฒนาสารวการกรุงเทพมหานคร2ค่ะอย่างที่เห็นด้านหลังเลยนี้นะคะหลังจากหน่วยเลือกตั้งต่างๆนะคะเมื่อประมาณ1ทุ่มที่ผ่านมานี้เองค่ะผลคะแนนที่มีการนับจากหน่วยแต่ละหน่วยนะคะทั้ง 6,817 หน่วยหลายเขตที่รวบรวมแต่ละหน่วยได้เสร็จก็จะส่งใบคะแนนนะคะมาที่นี่เพื่อที่จะนำผลนะคะแม้ว่าจะช้ากว่าออนไลน์สักหน่อยนะคะแต่ว่าผลที่นี่ก็จะเป็นผลที่ผ่านการกลั่นกรองแล้วก็เพื่อจะรวบรวมประกาศอย่างไม่เป็นทางการต่อไปแต่เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูขั้นตอนการนับคะแนนกันนะคะที่ศาลาว่าการกรุงเทพ2ที่นี่ค่ะบรรยากาศที่ศูนย์กลางที่ใช้ประมวลคะแนนผู้ว่ากทม.แล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะคะอยู่ภายในห้องบางกอกอาคารไอรวัฒน์พัฒนาค่ะซึ่งก็ได้เปิดให้สื่อเข้าไปสังเกตการจากที่เห็นนะคะว่าด้านในก็มีการตั้งโต๊ะแบ่งเป็นโซนกลุ่มเขตเมื่อแต่ละหน่วยเลือกตั้งนับคะแนนแล้วเสร็จก็จะนำแบบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งมาส่งที่สำนักงานเขตจากนั้นเขตนะคะก็จะทำการบันทึกข้อมูลแต่ละเขตก็จะบันทึกข้อมูลแต่ละหน่วยเลือกตั้งผ่านระบบประมวลผลคะแนนซึ่งจะถูกส่งมาที่นี่นะคะแล้วก็จะมาผ่านการประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์ที่มีระบบประมวลผลที่เรียกว่าตรวจสอบได้นะคะที่ศูนย์ใหญ่แห่งนี้เพื่อรวบรวมแล้วก็รายงานขึ้นจอมารายงานให้เราเห็นอย่างเมื่อสักครู่นี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมย้อนไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงเย็นหลังปิดหีบ 17:00 นที่ผ่านมานะคะนายขจิตชัชวานิชค่ะปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้ลงพื้นที่โรงเรียนวิชูทิศเขตดินแดงเพื่อตรวจดูการนับคะแนนหลังการปิดหีบนะคะซึ่งท่านก็บอกว่าผู้ใช้สิทธิ์นะคะก็วันนี้ท่านบอกว่าขอบคุณค่ะเพราะว่าหลายจุดมีฝนตกนะคะแต่ก็พบว่าหลายคนก็ฝ่าฝนเพื่อที่จะตั้งใจมาเลือกตั้งในวันนี้ภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีค่ะอย่างไรก็ตามก็คาดว่าวันนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้นะคะส่วนการนับคะแนนการเลือกตั้งก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยเมื่อทยอยส่งคะแนน 20-30 หน่วยนะคะก็ให้เริ่มทยอยส่งมายังสำนักงานเขตแล้วก็ส่งมาที่ศาลาว่าการกรุงเทพ2ที่นี่นั่นเองคาดว่าจะครบทั้ง50เขต 6,817 หน่วยประมาณ3ทุ่มค่ะแล้วก็จะสามารถประกาศผลคะแนนไม่เป็นทางการนะคะไม่เกินประมาณ4ทุ่มของค่ำคืนนี้ค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงปลัดกทม.บางช่วงบางตอนค่ะแยกไปทางสำนักงานเขตแล้วนะครับประมาณได้ผลคะแนนรวมประมาณ20หน่วยนะครับหรือ30หน่วยเนี่ยก็ให้ส่งผลคะแนนมาที่ส่วนกลางเลยหรือห้องบางกอกเลยนะครับส่วนคะแนนที่เขาคีย์ไว้เนี่ยมันขึ้นอยู่แล้วแต่จะทำเอกสารเป็นทางการนะครับมาเทียบกันว่าถูกต้องนะครับเราได้ประกาศให้พี่น้องประชาชนรับทราบเป็นระยะนะครับก็จะขึ้นจอหน้าพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนะครับขึ้นเป็นระยะมาปุ๊บเราก็ขึ้นคะแนนมาปุ๊บมาขึ้นคะแนนก็ถ้าพี่น้องประชาชนท่านใดสนใจที่จะมาดูคะแนนที่กันกรองแล้วนะครับที่หน้าสารวาการกรุงเทพมหานคร2นะครับที่พระอินทร์ทรงช้างก็เรียนเชิญนะครับมาชมได้ก็มีจอให้รับชมนะครับคะแนนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาถึง3ทุ่มนะครับทางที่ทางกตบอก3ทุ่ม4ทุ่มก็น่าจะมาหมดแล้วมาเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับเพราะให้ทยอยมาไม่ใช่มาทีเดียวมาครั้งเดียวเลยนะครับนั่นก็น่าจะเรียบร้อยนอกจากนี้ค่ะปลัดกทม.ก็ได้กล่าวถึงภาพรวมจนถึงช่วงเวลาที่ปิดหีบเลือกตั้งที่ผ่านมานะคะมีการรายงานผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง3รายซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่มากโดยที่พบค่ะคือฉีกบัตรเลือกตั้งผู้ว่า1รายฉีกบัตรเลือกตั้งสก.1รายและอีก1รายนะคะขยำแล้วก็โยนบัตรเลือกตั้งทั้ง2ใบที่จะได้รับค่ะและนี่นะคะคือภาพบรรยากาศที่จอ2จอขนาดใหญ่นะคะที่ทางกรุงเทพมหานครนำมาตั้งไว้นะคะให้กับประชาชนรวมถึงสื่อมวลชนนะคะที่มาติดตามการนับคะแนนที่อาจจะอย่างที่บอกไปอาจจะช้ากว่าเรียลไทม์ที่เราทราบตอนนี้แต่ว่านี่ก็เป็นคะแนนที่ผ่านการกลั่นกรองแล้วก็ประมวลผลเข้าสู่ระบบก็เรียกว่าอย่างที่เห็นเลยค่ะอันดับ1ตอนนี้นะคะมีการนับไปอยู่ที่ประมาณ 33% นะคะ190หน่วยเลือกตั้งจาก 6,817 หน่วยคิดเป็น 2.79% ค่ะอันดับ1ยังเป็นคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้สมัครอิสระหมายเลข8
อันดับ2ของที่นี่นะคะเป็นคุณสกลทีภัทยกุลค่ะแล้วก็อันดับ3นะคะก็อย่างที่เห็นก็จะมีไล่เรียงมาเรื่อยๆซึ่งคะแนนตรงนี้นะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมส่วนจอด้านขวามือของคุณผู้ชมนะคะก็จะเป็นข้อมูลเป็นรายเขตนะคะก็มีการบอกถึงความหนาแน่นของประชากรรวมถึงการนับคะแนนของสกนะคะก็จะนำมาขึ้นจอให้กับประชาชนได้มาตรวจสอบที่นี่เช่นกันไม่เพียงแต่ประชาชนรวมทั้งสื่อนะคะตอนนี้ค่ะล่าสุดคุณรสนาโตศิตรกูลนะคะผู้สมัครหมายเลข7ก็ได้เดินทางมาตรวจสอบผลคะแนนที่นี่ด้วยนะคะแต่ว่าคุณรสนาก็ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรบอกว่าขอรอดูคะแนนก่อนค่ะเดี๋ยวหากมีความคืบหน้าในส่วนของการนับคะแนนนะคะก็จะรายงานเข้าไปเรื่อยๆค่ะคุณกุลธิดาคุณสุตาค่ะขอบคุ